เราพร้อมกันหรือ,อยังถ้าเราจะต้องถอดหน้ากากเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเขาก็เริ่มหลายประเทศเริ่มแล้วนะคะแต่เราหลายคนก็ตั้งเอะเราจะถอดหรือไม่ถอดดีเดี๋ยวถามน้องแชมป์กับเที่ยงเคียงข่าวหนค่ะครับสวัสดีพี่หนุ่มพี่นิพนะครับเก็บไว้ในใจก่อนตอนนี้พร้อมหรือ,อยังนะฮะอยากจะพาไปดูข้อมูลสําคัญครับจากประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้หลายประเทศนะครับมีมาตรการถอดหน้ากาก,ากอนามัยในพื้นที่สาธารณะแล้วครับคุณผู้ชมครับให้ดูข้อมูลชุดนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ หลังจากที่มีข้อมูลปรากฏออกมานะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับมีการถอดหน้ากากอนามัยออกมาแล้วบางประเทศเอาข้อมูลขึ้นมาเลย4ประเทศในเบื้องต้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชม4ประเทศที่มีการถอดหน้ากากอนามัยนั่นก็คือสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการถอดหน้ากากอนามัยแบบมีเงื่อนไขก็คือว่า ถอดในพื้นที่สาธารณะหรือว่าที่เปิดเท่านั้นส่วนที่ปิดยังไม่อนุญ,ญาตนะครับที่ปิดมีที่ไหนบ้างในอาคารรถโดยสารแล้วก็รถไฟฟ้านี่คือข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับส่วนประเทศไทยของเราครับมีข้อมูลย้ำออกมาแล้วจากทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่ากลางเดือนหน้าก็คือเดือนมิถุนายนนะครับจะมีการ กำหนดมาตรการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่นําร่องพื้นที่นําร่องสีเขียวก็คือพื้นที่เฝ้าระวัง14จังหวัดและพื้นที่สีฟ้านําร่องด้านการท่องเที่ยว17จังหวัดนะครับแต่ว่าเป็นการถอดหน้ากากอนามัยแบบมีเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมยกเว้นกลุ่ม6 0 8ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่ม7โรคเสี่ยงแล้วก็กลุ่มที่สตรีมีครรภ์น,นะครับอยากจะให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมไปถึงสถานที่ปิดแล้วก็กิจกรรมที่คนอยู่รวมตัวกันเป็นจำนวนมาก อันนี้แหละครับอาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยกันแบบตลอดเวลานะครับมีข้อแนะนําแล้วก็ความหงวยใจจากคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาพาครับท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอบอกเอาไว้แบบนี้ว่าไอการที่เราจะมีมาตรการถอดหน้ากากอนามัยเหมือนกับต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่อยากจะขอแนะนําอยู่หนึ่งสิ่งครับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส เรามากพอเทียบกับต่างประเทศแล้วหรือ,อยังอย่างน้อยเนี่ยคุณหมอบอกว่าควรจะมีการฉีดเข็มกระตุ้นมากกว่า50ของประชากรทั้งหมดแล้วค่อยมีมาตรการในการถอดหน้ากากอนามัยนั่นเองนะครับอ่ะนี่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับเดือนหน้าเดี๋ยวเราดูความชัดเจนจากสบ,บคนะครับว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการถอดหน้ากากอนามัยจะมีอะไรบ้างครับครับอขอบคุณคุณแชมป์นะครับก็วันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้